ไม่คิดผมไม่คิดว่าถ้าดูจากปฏิกิริยาของกฤษฎีกาเนี่ยกฤษฎีกาจะทำตามสั่งซ้ายหันขวาหันของรัฐบาลนะครับดูท่าทางของกฤษฎีกาไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีความกระบวนการบางอย่างที่อาจจะทำให้นายกรัฐมนตรีหลงเชื่อหรือเปล่าเพื่อที่จะสามารถตั้งคุณพิชิตได้โดยที่คำถามต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะถามไม่ครบและผมก็เชื่อว่าคุณเศรษฐาซึ่งเป็นผู้ที่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในทางการเมืองมากเนี่ยก็อาจจะไม่เท่าทันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องไปดูกันต่อไปผมก็ไม่รู้ภายในนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าให้ผมคิดเนี่ยนะครับผมคิดว่าคือการจะตั้งรัฐมนตรีมันก็ไม่ควรจะไปตั้งรัฐมนตรีที่มีประวัติแบบนี้อยู่แล้วถ้าพูดตรงๆนะครับคือเอาคนที่มีประวัติในเรื่องของเอาว่าถูกกล่าวหาว่าติดสินบนเนี่ยนะครับพยายามวิ่งศาลเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรที่จะตั้งรัฐมนตรีเป็นคนในลักษณะแบบนี้เราเคยมีรัฐมนตรีลักษณะแบบนี้แล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอย่าให้มันมีแบบนี้เดิมแล้วก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทีมกฎหมายนะครับในที่ให้คำปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้คำปรึกษากันยังไงนะครับทำไมถึงไปตั้งคุณพิชิตเรื่องนี้แล้วต่อให้ไม่มีการไปยื่นนะครับผมก็เชื่อว่ากรณีของคุณสมบัติหรือสิ่งที่คุณพิชิตเคยทำเนี่ยก็จะถูกตรวจสอบในสภาถูกตรวจสอบโดยฝ่ายค้านอย่างแน่นอนนะครับว่าเป็นการตั้งในลักษณะแบบนี้มันเป็นการตั้งที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมไหมเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วเนี่ยเราก็ตั้งรัฐมนตรีที่มีประวัติที่อาจจะไม่มีความเหมาะสมต่างๆเกิดขึ้นมานะครับแล้วมันก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบผมก็แปลกใจว่าคนของเพื่อไทยเนี่ยก็น่าจะมีตั้งหลายคนนะครับทำไมถึงเลือกไปตั้งคุณพิชิตนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผมทำให้ผมคิดต่อว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันมีการวางยากันหรือเปล่านะครับก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องคิดกันเหมือนกันนะครับก็คงเป็นปัญหาภายในรัฐบาลที่แสดงให้เห็นถึงความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลนี้สิ่งที่ต้องคิดต่อไปก็คือหลังจากที่มีการปลดครม.เนี่ยมีรัฐมนตรีลาออกถึง3คนนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันกระทบแล้วก็ทำใหเรียกว่าทุกภาคส่วนนะครับสูญเสียความเชื่อมั่นนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลนี้กำลังเป็นรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพนะครับ